เพื่อนๆลองคิดตามดูนะครับเราจะใช้เบรกยังไงให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุมาติดตามชมกันครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆและเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาเสนออยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ติดตามผมนะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมให้ด้วยนะครับเรื่องที่จะมาคุยในวันนี้นะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานเบรกนะครับเบรกรถเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญเลยนะเราควรจะหมั่นดูแลรักษานะครับแต่เพื่อนๆลองคิดตามผมดูนะว่าเราจะใช้เบรกยังไงให้มันปลอดภัยทั้งตัวเราเองและก็คนที่ใช้รถร่วมกับเรานะครับผมว่าประเด็นนี้นะครับผมเราอาจจะด้วยความเคยชินเราใช้งานทุกวันเราอาจจะลืมคิดไปถึงเรื่องลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะว่าเราจะใช้งานเบรกรถยนต์ยังไงให้มันปลอดภัยต่อเราเองและต่อคนรอบข้างมาติดตามชมกันครับกดเบรกเต็มเหนี่ยวก็เสียวโดนชนท้ายการขับรถที่ถูกหลักความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการใช้เบรกแบบกระทันหันเพื่อลดอุบัติเหตุเบรกไม่ทันแล้วพุ่งชนท้ายรถคันหน้าการเบรกแบบฉุกเฉินเป็นสาเหตุที่นำพาไปสู่อุบัติเหตุ2ทางก็คือหยุดไม่ทันแล้วไปซัดคันข้างหน้าหรือหยุดทันแต่ดันโดนคันหลังชนท้ายเข้าแบบเต็มๆอุบัติเหตุชนท้ายจากการเบรกไม่ทันนะครับเกิดขึ้นบ่อยครั้งเมื่อคนขับเผลอเลยหรือมองโทรศัพท์เพลินเงยหน้ามาอีกทีนึงก็จะเอ๋กันเลยทีเดียวอุบัติเหตุจากการเบรกไม่ทันนั้นนะครับเกิดขึ้นได้ทุกที่โดยเฉพาะในเขตเมืองจากการขับทิ้งระยะที่ไม่มากพอขาดสมาธิหรือสติเอาแต่มองโทรศัพท์หรือใจลอยไม่จดจ่ออยู่กับการขับรถยนต์นะครับเมื่อใช้ความเร็วไม่สูงมากเกินไปจะช่วยทำให้คุณไม่ต้องเบรกหนักๆหรือกดเบรกกันชนิดเต็มเหนี่ยวโดยเฉพาะการขับรถในเขตชุมชนบนทางหลวงชนบทที่มักมีชาวบ้านร้านตลาดสัญจรไปมาด้วยจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์ที่พร้อมจะแวบเข้ามาในช่องทางคุณได้ทุกเมื่อเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆก็ควรใช้วิธีการแตะแป้นเบรกแต่เนิ่นๆเพื่อลดความเร็วให้มีความนิ่มนวลดีกว่ากดเบรกแล้วปล่อยแล้วก็กดอีกครั้งจนทำให้ภรรยาหรือพี่ที่นั่งมาด้วยวิงเวียนศีรษะการขับเข้าใกล้ท้ายรถคันหน้ามากเกินไปจะทำให้ระยะเบรกของคุณหดสั้นลงเป็นเงาตามตัวเบรกหนักขณะที่พื้นผิวถนนเปียกชื้นเบรกในย่านความเร็วสูงระยะเบรกจะเพิ่มมากขึ้นจนคุณตกใจว่าทำไมเบรกไม่อยู่การขับโดยใช้เบรกแบบค่อยเป็นค่อยไปจะสร้างนิสัยการขับขี่ที่ปลอดภัยไม่ใช่พุ่งเข้าไปจนใกล้แล้วเบรกตัวโก่งงอจนรถสะบัดระยะห่างที่ถูกต้องทำให้การใช้เบรกเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยแทบจะไม่ต้องพึ่งพาระบบช่วยเบรกแต่อย่างใดทั้งสิ้นการเบรกหนักจนตัวช่วยทั้งหมดพร้อมใจกันทำงานไม่ว่าจะเป็น ABS EBD หรือ BA ทุกระบบทำงานหมดอาจไม่ได้ช่วยทำให้คุณรอดพ้นจากการชนเมื่อทิ้งระยะห่างจนอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยหากรถคันข้างหน้ากดเบรกจนปัดก็ยังพอทำให้คุณมีระยะเบรกพร้อมๆไปกับการหักพวงมาลัยเพื่อหลบได้ไม่ใช่จี้จนติดพอรถคันหน้าเขาเบรกหนักๆก็ซัดตูมเข้าไปเต็มเหนี่ยวแบบนี้ก็ตัวใครตัวมันละครับมองกระจกหลังบ่อยๆถ้าเห็นว่ามีรถมาจี้ใกล้ท้ายรถคุณมากเกินไปก็ควรจะเปิดทางให้เขาแซงผ่านไปก่อนไม่ขับแบบกั๊กไม่ขับช้าแช่ขวาหรือเลนค่าขยะแตะรู้จักเปลี่ยนช่องทางหลบเข้าซ้ายเมื่อมีรถที่เร็วกว่าเข้ามาใกล้การขับแบบนี้จะช่วยลดอุบัติเหตุได้อย่างที่คุณไม่คาดถึงการเข้าช้าออกเร็วคือสูตรสำเร็จของการขับเข้าโค้งที่มีความปลอดภัยไม่ใช้ความเร็วสูงเกินไปที่ไม่สอดรับกับลักษณะของโค้งไม่เบรกกระทันหันหรือเบรกอย่างรุนแรงในโค้งไม่เปลี่ยนเกียร์ขณะอยู่ในโค้งไม่หมุนพวงมาลัยอย่างรุนแรงเมื่อขับเข้าสู่กลางทางโค้งแต่งตัวให้เรียบร้อยด้วยการลดความเร็วจัดท่าทางของรถให้ถูกต้องก่อนที่จะเริ่มต้นหมุนพวงมาลัยไปตามทางโค้งท่ามกลางความเสี่ยงเมื่อขับรถด้วยความเร็วเข้าโค้งคุณสามารถป้องกันและแก้ไขได้ไม่ยากด้วยทักษะและจิตสำนึกที่คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นระดับแรกก่อนที่จะขับรถเร็วๆเข้าสู่ทางโค้ง
ขณะขับเข้าโค้งให้รักษาความเร็วตั้งแต่เริ่มเข้าโค้งจนถึงหัวโค้งหรือจุดกึ่งกลางทางโค้งพอเริ่มจะเข้าสู่ปลายโค้งก็กดคันเร่งเพื่อรักษาความเร็วขณะขับออกจากทางโค้งหากเป็นโค้งซ้ายทีขวาทียาวตลอดการขับด้วยความเร็วที่ไม่สูงมากจนเกินไปและรู้จักรักษาระยะห่างจากคันข้างหน้าไม่ขับจี้ท้ายรถคันข้างหน้าใจเย็นๆพอทางตรงแล้วค่อยแซงจะเป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยมากกว่าขับกดดันคันที่ช้าด้วยการจี้ท้ายติดขับรถช้าไม่ฆ่าคนครับขอให้ขับรถปลอดภัยอย่างไร้กังวลดีกว่านะครับเป็นไงกันบ้างครับผมกับเรื่องการใช้งานเบรกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางโค้งนะครับก็หลักๆเลยก็คือพยายามอย่าจี้รถคันข้างหน้านะครับถึงเขาจะขับช้ายังไงเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปมันก็ไม่ได้เขาไปฆ่าใครแล้วนะแต่โอเคก็เข้าใจนะว่าบางทีมันก็น่ารำคาญนะขับช้าแช่ขวาใช่ไหมโอเคเราอาจจะไม่ชอบคนลักษณะนี้ตัวเราเองก็อย่าไปทำแล้วกันนะครับผมก็พอถึงทางที่มันแซงได้เราก็ค่อยแซงเขาไปแล้วกันนะเขาจะช้าก็เรื่องของเขาไปนะครับผมเราไม่ควรจะไปขับจี้แล้วเกิดคันข้างหน้าเนี่ยเขาตกใจอะไรขึ้นมากดเบรกแล้วเราก็ต้องเบรกตามแบบกระทันหันเนี่ยอุบัติเหตุมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเพื่อนๆขับรถยังไงก็ใจเย็นๆกันนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับผมถ้าเรารู้ว่ามีธุระเร่งด่วนหรืออะไรไงก็ออกจากบ้านเผื่อเวลากันสักนิดนึงนะหรือถ้าเกิดไปเจอรถติดมากๆก็อย่าไปเครียดอะไรกับมันมากเลยนะครับเรื่องราวในวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ